หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะบทที่15สั่งสอนพ่อเช้าวันนี้พนังกงานที่หน้าออฟฟิศดูสงบเสงเงียม,มากเป็นพิเศษ ถ้าเจ้าของบริษัทมานั่งรอที่โซฟารับแขกนั้นทําให้พนักง,งานทุกคนรีบเข้าไปที่ห้องทํางานของตนเชันอนมาถึงก็ราวเจ็ดโมงครึง่งเธอยังไม่ได้ทานข้าวขนาดออกมาเช้ารถก็ยังติดใช้ชีวิตอยู่ในรถเป็นชั่วโมงแต่เมื่อดูเวลาแล้วยังพอเหลือเธอจึงเข็นสองแสบขึ้นไปด้านบนพร้อมกับในกระเป๋าเด็กอ่อนก็มีมาม่า,มาครับไว้ประทังชีวิตหวังว่าในตู้เย็นจะมีไข่เหลือนะ เมื่อหญิงสาวเข็นรถเข้ามาแล้วร่างใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินตามหลังเธอไปยืนรอจนลิฟต์เปิดออกเธอก็เข็นรถเข้าไปแล้วยืนชิดด้านในสุดแต่ว่ามีคนเดินเข้ามาแค่คนเดียวลิฟต์กลับปิดทำให้เธอต้องเงยหน้าขึ้นมองเพราะว่ามีคนรอลิฟต์เหมือนเธออยู่เช่นกันทำไมไม่เข้ามาแต่เมื่อสบตากับเจ้าของบริษัทก็รู้ได้ทันทีว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่นกัน คุณลืมชื่อผัวเก่าแล้วเหรอฮึเขายกยิ้มมองท่อเปียงสองร่างที่กำลังพริ้มตาหลับไม่ได้มองหน้าเธอคนที่ห่วงลูกเอาตัวบางทันทีเพราะไม่อยากให้เขาเข้าใกล้แม้แต่เงาเธอก็ไม่อยากให้ลูกเธอได้พบกับพ่อเห็นแก่ตัวแบบเขาเมื่อโดนกีดกันคนเป็นพ่ออย่างเขาก็หงุดหงิดแต่ไม่อยากมีเรื่องกับเธอเขาจึงยืนเงีบเยบ ในลิฟต์จนถึงชั้นที่เธอทำงานอยู่ลิฟต์ก็เปิดออกชลันทรจึงเข็นเด็กอ่อนออกจากลิฟต์แต่คนที่เธอไม่ต้องการให้ตามมาก็ยังคงตามติดเธอเหมือนเงาคุณไม่ได้ทำงานที่นี่สักหน่อยบริษัทผมจะเดินตรงไหนก็ได้คุณไหนว่าเราตกลงกันแล้วคุณจะไม่มาวอแวรกับลูกไงชลันทรขุดข้อตกลงในวันที่ยาขาดนั้นขึ้นมาผมไม่เคยรับปาก นาคิมหน้าด้านพอจะกลืนคำพูดตัวเองได้เขาแค่อยากเห็นหน้าลูกทำไมจะต้องกีดกันไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นพ่อสักหน่อยหัวยังกับเป็นลูกเซเลปดาราดังอย่างนั้นคุณเันหน้าไม่อายหญิงสาวเข็นเขี้ยวลอดไรฟันผมหน้าหนาพออยู่แล้วเขาไม่สะทกสะทานที่ผ่านมาก็มีคนด่าเยอะอยู่แล้วให้ทดาอีกไม่กี่คำจะเป็นอะไรไปชันธอนรเบื่อเขา จึงรีบเข้าห้องทำงานแล้วก็ดีที่มีเพื่อนร่วมง,งานมาบ้างแล้วนั้นจึงทำให้เธอไม่ต้องประทับฝีปากกับเขาต่อออน้องทอนอหลานมาแล้วเชิญครับท่านี้เลยเพื่อนในแผนกคนเดิมที่เคยมาเช้าอย่างไรก็ยังคงมาเช้าอยู่อย่างนั้นเอ่ยทักทายแถมยังช่วยเธออุ้มลูกเข้าไปนอนในห้องและเปิดแอร์ให้สองแสบนอนอย่างเย็นฉ่ำอีกด้วย เดี๋ยวฝากลูกสักครู่นะเขาไปกินมาม่าก่อนยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยชลันทรบอกเพื่อนร่วมงานแล้วตัวเองก็หยิบมาม่าออกจากถุงเเดินไปในครัวที่มีกระติกน้ําร้อนพร้อมอยู่แล้วถ้ากดน,น้ําร้อนแล้วเปิดตู้ก็มีไข่ไก่สดอยู่จึงตอกตามลงไปปิดฝาถ้วยรอมันสุกตั้งแต่เป็นแม่เวลาส่วนตัวก็แทบไม่มีกินนอนไม่เป็นเวลาต้องตื่นทุกสองชั่วโมง เพื่อมาให้นมกับตูสองแสบว่าอึหรือว่าฉี่หรือเปล่าใช่หนุ่มที่รอบมองเธออยู่แล้วก็ตามเข้าไปในครัวเพราะว่าไม่มีคนอยู่ภาพของหญิงสาวที่ยืนกินมามา่าทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเขาให้เงินเธอน้อยไปหรือไงถึงกินแต่เขาไม่มีประโยชน์แบบนี้จนขนาดกินมาม่าเลยเหรอฉลันทอนที่กำลังอร่อยกับมื้อเช้าแบบเร่งด่วนถึงกับสำลักเลยทีเดียว เมื่ออดีตสามีที่อยากหยากขาดไปแล้วยังตามต่อยาเธอไม่เลิก <c oughs> <c oughs> เขาเห็นเธอสำลักจึงเข้าไปรูปหลังแล้วก็เปิดน้ำในตู้เย็นให้เธอดื่มเธอจำต้องรับความช่วยเหลือจากเขาแม้ไม่อยากก็ตามแต่มันช่วยไม่ได้หลังจากดื่มน้ำจนหายสำลักแล้วก็าวางขวดน้ำแล้วกินต่อไม่สนใจเขาอีกว่างไงทำไมไม่ตอบ อมไม่มีอะไรต้องตอบอืเธอพูดไปเคี้ยวไปไม่จําเป็นต้องมีมารยาทกับคนไร้มารยาทอย่างเขาแค่ไม่ลูกแค่นี้ยังรับไม่ไหวผอมแห้งกินแต่ของพันนี้ค่ะ <c oughs> ต้องเก็บเงินไว้เลี้ยงลูกกินแค่นี้ก็พอแล้วพอดีอดีตสามีมันเฮงซวยปล่อยให้เลี้ยงลูกคนเดียวถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเปื่อจะปั้นหน้าคิดอะไรก็พูดพูดไปเลย จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบเมื่อก่อนอีกเธอ move on แล้วเขาล่ะเมื่อไหร่จะ move on จากเธอคำก็เฮงซวยสองคำก็เลวแล้วก็ไม่เห็นหาใหม่สักทีหรือยังลืมผัวเก่าไม่ได้กันแน่คำนี้ทำให้เธอจีดขึ้นสมองอยากเอาถ้วยมาม่าสาดหน้าสักที <c oughs> พอดีเป็นคนลืมยากค่ะเพราะว่าเจ็บแล้วจำเมื่อก่อนเป็นควายเผือกตัวเมียที่หลับหูหลับตารักผัวปันจะกลืนกิน ให้อยู่ตรงไหนทำอะไรก็ทำหมดค่ะไม่เรียกร้องแต่ตอนนี้เลอาเป็นควายเผือกหันมาเป็นแม่ที่ดีเลยไม่ได้ลืมที่เคยโดนทำร้ายไว้เธอพูดจบพร้อมกับกินเสร็จพอดีแล้วเหยียบลิ้นทางขยะให้มันเปิดฝาแล้วกระแทกถ้วยมาม่าลงไปแรงๆระบายอารมณ์แต่เหมือนมันจะเป็นใจให้เธอน้ำในถ้วยกระฉูดใส่หน้าคนใจรัยไม่พอ,อยังปากร้ายอีกโอ๊ยนี่เธอ จะมากไปแล้วนะชายหนุ่มยกมือปิดตาเพราะพริกนี้นะมามากกระเซน็นเข้าตาเต็มๆราวกับเธอตั้งใจแกล้งเขาจันทรนเดินออกไปไม่คิดช่วยเหลือปล่อยให้หาน้ำล้างตาเองน่ะดีแล้วที่หลังจะได้ไม่มายุ่งกับเธออีกนาคิมต้องยกมือไปัดยหาก,ก๊อกน้ำเปิดแล้วก็ล้างตาทีๆให้ความแสบของพริกมันจางลงตอนนี้ เสื้อเขาเปียกด้วยน้ำมาม่าบางส่วนจนต้องเอาผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำเช็ดลวกๆก่อนจะเข้าไปดูผู้หญิงใจร้ายแบบเธอที่ตั้งใจจะทำให้เขาแสบตาตายฉลันทอนเข้ามาสองแฝดก็ตื่นพอดีพร้อมกับทำหน้าทำตาเหมือนกำลังเบ่งอืดจนตัวแดงจนต้องทำให้เพื่อนเธอเข้าไปในห้องก่อนเดี๋ยวเธอจัดการเองเธอเตรียมผ้าอ้อมมาพร้อมแถมยังมีที่ทำงานอีกด้วย จึงไม่ต้องกังวลว่าจะขาดของใช้เด็กอ่อนเสียงหอยร้องเมื่อขับถ่ายเสร็จของเดือนหนาวกับดาวเหนือทำให้หญิงสาวอดยิ้มตามไม่ได้ <c oughs> ว่าไงคะคนเก่งของแม่พอได้ขับถ่ายก็สบายใจเลยนะ <c oughs> ถ้าจับลูกสาวเช็ดทําความสะอาดก่อนจะสมผ้าอ้อมเด็กตัวใหม่ให้และไม่ลืมที่จะปูแผ่นรองฉี่ไว้บนที่นอนของลูกทั้งสองเสียงเดินเข้ามาในห้อง ฟังจากเสียงฝีเท้าน่าจะเป็นเขาที่เข้ามาหาเรื่องเธอที่โดนแกล้งไปเมื่อครู่แต่ก็คงทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องทำให้เธอไม่สะทกสะท้านอยากมาก็มา <c oughs> กินนมก่อนนะคะคนเก่งของแม่เธอจับลูกสาวนอนเอาขวดนมให้ดูดแล้วก็ไปจัดการก,กับลูกชายต่อนี่เธอจะเดินหนีมาง่าย ทั้งที่กล้งฉันแบบนี้นเนี่ยหรอใครแกล้งคุณยืนอยู่ใกล้ทางขยะเองช่วยไม่ได้ชลันธนแท้งตีมือดวสิว่าเขาจะว่าอย่างไรมือก็จัดการทำความสะอาดก้นให้ลูกชายแล้วก็เตรียมจะเปลี่ยนผ้าอ้อมตัวใหม่ให้แต่คนจอมจุ้นก็เดินมากดดันเธอที่ด้านหลังอ๋อไม่ได้กล้างกันหรอชายหนุ่มเบียดเธอเข้ามาเพื่อจะชะโงกเข้าไปใกล้ใบหน้าของหญิงสาวคุณออกไปนะ เสียงชันทอนใส่เล็กๆแต่ก็พยายามคุมไม่ให้เขาจับได้เมื่อกี้คุณยังกล้งผมได้เอาคืนแค่นี้ทำเป็นกลัวแล้วหรอเขาจับน้ำเสียงของเธอที่กำลังตื่นตระหนกได้เขาและเธออยู่ด้วยกันตั้งหลายปีทำไมจะไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อเขาจะก้มให้ต่ำเธอกลับหลบไปอีกด้านแล้วก็มีน้ำพุ่งมาใส่หน้าฉี่ เดนหนาวปวดฉี่แล้วก็ความแรงของมันทําให้พุ่งใส่ใบหน้าคนเป็นพ่อพอดีอืเดือนหนาวเสียงรอดไรฟันที่เขากัดแน่นจนได้ยินเสียงขบกันเขาที่เพิ่งโดนแมกแกล้งมเมื่อกี้ตอนนี้โดนเจ้าลูกชายตัวแสบฉี่ใส่หน้าเสียงหัวเราะชอบใจของเดือนหนาวทำให้ชลันทร์ยิ้มตามแล้วก็รู้สึกสมนำหน้าคนเป็นพ่ออย่างเขา หัวเราะอะไรเขาหัวเสียมองมาที่เธอยังต้องให้บอกไหมคะเชันทอนกิ้นหัวเราะไว้ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วก็หลุดออกมาทุนดีสามีเดินออกไปอย่างหัวเสียเสียงหัวเราะของหญิงสาวทำให้เด็กแปดสองคนขำไปด้วยทอนแกยิ้มอะไรอ่ะทำไมพอหน้าบึ้งออกไปแค่ เด <The> <N> <out> ินหนาวฉี่ใส่เพออะนะสิช <The> ิญ <N> <out> ทอนยังไม่หยุดหัวเราะคนที่มีมากผู้บริหารไม่เคยขายหน้าต่อทานกำนันกลับต้องโดนเจ้าแสบสั่งสอนเข้าให้ <The> <N> <out> จริงเหรอแก <The> <N> <out> อนนงนาตเองก็อดขำไม่ได้แถมยกนิ้วให้แสบพี่